พอเรียบร้อยแล้ววันนี้คุณครูมีให้นักเรียนรู้จักนะเป็นอาชีพของใครอาจจะเป็น your parents อาชีพของคุณพ่อคุณแม่ของนักเรียนหรืออะไรคะ your friends parents อาชีพของคุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนของนักเรียนอ่ะวันนี้เพื่อนนักเรียนมีนักเรียนมีเพื่อนคนหนึ่งวันนี้เขาจะทำไมเรามาฝึกอ่านเรื่องของเขาเรามาฝึกอ่านเรื่องของเขา let's read นรงค์ report วันนี้เป็นรายงานของใครลูกของนรงค์ของตัวนักเรียนเองหรือเปล่าลูกของนรงค์นะนี่เป็นอนาคนรงค์ธรครูให้นรงค์ครูอาจจะเขียนชื่อติดไปอันนี้เรามารู้เรื่องราวของนรงค์ใครเป็นคนรายงานเรื่องนี้ลูกตัวนักเรียนหรือเปล่าคะไม่ใช่ใครรายงานลูกนรงค์นรงค์เขาหน้าร้านรายงานให้เราฟังนะคะ Let's read Narong's report เรามาฝึกอ่านไม่ต้องเขียนนะคะ Don't copy เรามาฝึกอ่านอันนี้เราต้องฝึก Let's read Patty's reading เรามาฝึกการอ่านนะฝึกอ่านของนรงค์ว่านรงค์เขารายงานให้เราฟังว่าอย่างไรนรงค์เขาบอกว่าเขาจะพูดถึงใครลูก My momแม่ของฉันแม่ของผมแล้ววันนี้แหละผมจะมาเล่าเรื่องของแม่ของผมแล้ววันนี้นรงค์มาเล่าเรื่องของแม่ของผมก่อนอื่นนรงค์เขาบอกว่าไงคะ My mom is a forest FLORIST forestก็คืออาชีพหนึ่งเป็นคนขายอะไรลูกคนขายดอกไม้อะได้หนึ่งอาชีพละเขียนไป forest ก็คือคนขายดอกไม้ My mom is a forest เขียนคำว่า forest ไปนะได้หนึ่งอาชีพนะคะ forest หมายถึงคนขายดอกไม้ My mom is a forestนักเรียนไม่ต้องเขียนคำว่า my mom นะไม่ได้ตัวนักเรียนดีเองให้เขียนแค่อาชีพอย่างเดียวนะให้นักเรียนเขียนอาชีพอย่างเดียวนะเขียนอาชีพอย่างเดียวว่าอาชีพอะไรแค่นั้นโอ้อันนี้แม่ของเขาเป็นนะแม่ของนักเรียนหรือเปล่า my mom แม่นักเรียนหรือเปล่าลูกแม่นักเรียนเป็นคนขายดอกไม้หรือเปล่าเปล่าแล้วคุณนักเรียนเขียนทำไม my mom คุณครูให้นักเรียนเขียนอะไรคะอาชีพ forest นะไม่ได้บอกชื่ออันนี้เป็นของใครลูกเป็นของนรงยังไม่ต้องรายงานให้คุณครูฟังนะคะคุณแม่เราไม่ได้อาชีพขายบางคนอาจจะมีคุณแม่ขายดอกไม้อาจจะเขียนไปได้แต่บางคนไม่ใช่ก็ไม่ต้องเขียนไปอันนี้เป็นนรง reportหรือนรงค์รีพอร์ต about อะไรคะ his mom เขาเป็นคนพูดนะคะไม่ใช่เราเป็นคนพูดอ่ะต่อไป again she sells many flowers คุณครูหมายถึงอะไรลูก she sells many flowers คุณครูหมายถึงอะไรลูกหมายถึงหลอนหรือเธอนี่คือใครลูกแม่ของใครแม่ของนรงค์แต่สองคนนี้เป็นแม่ของฉันทั้งนั้นเลยแม่ของฉันมีอาชีพขายดอกไม้ทั้งกลุ่มเลยกลุ่มนี้แม่ของฉันมีอาชีพขายดอกไม้ใช่แม่ของนักเรียนไหมคะไม่ใช่และแม่ของใครลูกนรงค์กำลังทำอะไรลูกกำลังเล่าให้เราฟังรายงานให้เราฟังนะคุณครูให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ที่เป็นอาชีพใช่ไหมคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนรายงานของตัวเองแน่ไม่ต้องกลัวตอนนี้ยังไม่ต้องบอก My mom is forest ไม่ต้องบอกนะคะ She sells many flowers คำว่า sells หมายถึงอะไรคะ S-E-L-L sell ขายใครมีรู้คำว่า sell คำว่าแปลว่าขายเขียนคำว่า sell ไป S-E-L-L sell หมายถึงอะไรลูกขายใช่ไหมเช่นเราขายเสื้อผ้าฉันใส่เสื้อผ้าบอกไงคะ I sell the clothes ฉันขายกระเป๋า I sell the bags ไม่ได้ขายกระเป๋าใบเดียวแน่ทั้งร้านต้องมีกระเป๋าเยอะแยะนะคะ
อ่ะต่อไป she works in her flower shop เธอทำงานที่ไหนลูกเธอทำงานในร้านดอกไม้ของเธอของเธอนะคะของเธอนี่คือแม่ของณรงค์นั่นเองอันนี้ณรงค์เล่าให้ฟังนะคะอ่ะ she works in her flower shop โอเค she gets up at 5 o'clock เป็นไงลูกคุณแม่ณรงค์เธอทำไมลูกตื่นนอนตั้งแต่กี่โมงลูกอีกหน่อยหนึ่ง every morning แสดงว่ากี่โมงลูก5 โมง 5 โมงทุกๆอะไรเลยทุกเช้าเลยทุกเช้าเขาต้องตื่น5เป๊ะต้องตื่นเลยนะคะ she gets up at 5 o'clock every morning she cooks for me in the morning and evening และเธอทำอะไรลูกเธอทำอาหารให้ใครลูกให้ฉันทุกๆเช้าและทุกๆเย็นแหมทุกๆเช้าในตอนเช้าแล้วก็ในตอนเย็นคุณแม่จะทำให้ใครเป็นคนรายงานเรื่องนี้ลูกณรงค์รายงานนะคะใช่รายงานของเราไหมไม่ใช่อันรายงานของณรงค์นะคะยังจะเป็น my mom is forest เปล่าคะไม่ใช่แล้วทุกคนไม่ใช่แล้วนะคะอ่ะอีกครั้งหนึ่ง let's read อ่ะฝึกอ่านเอง my mom is a forest my mom is a forest she sells many flowers she sells many flowers she works in her flower shop she works in her flower shop she gets up at 5 o'clock every morningShe cooks for me. She cooks for me. In the morning and evening. In the morning and evening. Good. รู้จักคุณแม่ของณรงค์พอแล้วนะคะคุณแม่ณรงค์มีอาชีพเป็นอะไรลูกคนขายดอกไม้คนขายดอกไม้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ Forest. Spell forest. หลับตา spell forest สิ ไม่ต้องหลับตายังได้เลยวันลืมตากลับไป practice on your homework กลับไปฝึกเขียนด้วยนะคะอย่าลืมฝึกหัดด้วยรู้จัก my mom คุณแม่ของณรงค์แล้วอ่ะทีนี้มารู้จักใครบ้าง my dad my dad คือคุณพ่อของผมหรือเปล่าคุณพ่อพุทธวันใช่ไหมลูกไม่ใช่คุณพ่อกับสิงหนาฏเปล่าไม่ใช่แล้วเป็นคุณพ่อของใครลูกของณรงค์ณรงค์เขากำลังรายงานให้เราฟังว่าคุณพ่อของผมนะครับคุณพ่อของฉันนะอ่ะคุณพ่อของฉันเป็นใครลูกอ่ะบอก My dad is a postman เป็นใครลูกเป็นบุรุษไปรษณีย์รู้จักบุรุษไปรษณีย์คืออะไรคือใครคนส่งจดหมายที่ทำการไปรษณีย์ลูกภาษาอังกฤษว่าอะไรลูกPost office good very good เก่งมากเลยนะคะอ่ะต่อไป there are many letters in his bag เขาบอกว่าลูกมีอะไรลูกมีจำนวนมากมายอยู่ที่ไหนลูกกระเป๋าของเขาแสดงก็เป็นบุตรศรีและเดี๋ยวจะไปส่งจดหมายให้พวกเราและนะคะมีจดหมายเยอะแยะเลยเนี่ยวันนี้คุณพ่อของณรงค์จะเอาจดหมายของใครลูกของเพื่อนๆนักเรียนปลายทางเอามาให้นักเรียนด้วยอ่ะต่อไป He takes the letters to pupil He takes เขาจะนำ takes หมายถึงการนำนำอะไรลูก the letters จดหมายไปให้ใครลูกให้ทุกๆคนให้ผู้คนนะคะเพราะเขาเป็นอาชีพ postman อาชีพของเขาก็ต้องบริการในเรื่องการส่งจดหมายให้กับนะเช่นหมูจากต่างประเทศก็สามารถมาส่งถึงเราได้ก็
ก็จากอาชีพนี้ถือเป็นที่ที่สำคัญไหมลูกสำคัญนะ placement is important นะเป็นที่ที่สำคัญอาชีพหนึ่งนะคะอ่ะต่อไป nextHe was at the post office. เขาทำงานที่ไหนลูกเขาทำงานที่ทำการไปรษณีย์นะคะ post office หรือ post office เราอาจจะอ่าน ringing กันก็ได้ post office เพราะลงคำนำหน้าด้วย o office ตัวนี้เรามา ringing กับคำตัวทีคำว่า post เป็น post office หรือ postoffice คุณครูก็ให้ถูกนะคะเขาทำงานที่ที่ทำการไปรษณีย์ต่อไป he is a kind man คุณพ่อของเขาเป็นคนอะไรลูกใจดีเป็นคนใจดีเลยชายุทธเป็นคนใจดีไหมลูกชายุทธเป็นคนใจดีไหมคะใจดีด้วยชายุทธเป็นคนใจดีนะคะ he is a kind man คุณพ่อของชนนนี่ของชนนอีกของใครลูกของนรงค์นี้เป็นคนที่มีเมตตากรุณาหรือใจดีคนหนึ่งเป็นผู้ชายที่ใจดีคนหนึ่งต่อไป He plays football with me in the evening เขาบอกไงคะคุณพ่อของนรงค์หรือเขานี่จะเล่นฟุตบอลกับใครลูกกับฉันฉันในที่นี้ตัวนักเรียนหรือเปล่าลูกไม่ใช่นะนรงค์กำลังพูดด้วยเล่นในตอนไหนลูกในตอนเย็นทุกเย็นเลยอ่ะพอได้ยังได้ไหมคะอ่ะได้แล้วเพราะนั้นหยิบประกาศขึ้นมาโอเค Like the answers เขียนแค่คำตอบลงไปนะคะเขียนคำตอบไปก่อนนะคะอ่ะมาดูถามว่า answer the questions number one what